ข้อนี้เนี่ยใน choice มีคำว่า rough every much แล้วก็ several เฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นค่ะดีดอกนะฮะมาดูละเอียดกันเลยเริ่มจากคำแรกครับคือคำว่า rough มันเป็น adjective นะมีหลายความหมายมากแปลว่าขรุขระหยาบๆคร่าวๆก็ได้เช่น rough road ถนนที่ขรุขระนั่งไปรู้สะเทือนอ่ะขับรถผ่านแล้วสะเทือนอ่ะหรือ rough draft ที่เป็นแบบคร่าวๆยังไม่เสร็จดีนะแกส่วน every แปลว่าทุกๆไม่ใช่ตุกๆนะทุกๆเช่น every night ทุกๆคืนเลย every student นักเรียนทุกๆคนเลยถามนิดนึงดิ every student นักเรียนทุกๆคนน่ะต้องมาติวกับครูเบิร์ตเพิ่มนะคิดว่ามีคนเดียวหรือมีหลายคนนักเรียนทุกคนเลยต้องหลายคนจริงป่ะแต่คำว่า every เนี่ยแปลกมากevery เนี่ยด้านตามด้วยเอกพจน์เท่านั้นนะฮะเพราะเขาต้องการเน้นทีละสิ่งเน้นทีละคนไงจริงๆก็หลายสิ่งจริงๆก็หลายคนอะแต่ว่าคำนามที่ตามหลังมาอย่าเติม s นะถัดไปครับคือ much แปลว่ามากมายคำนี้จะแตกต่างจาก many ตรงที่ถ้าเป็น many อ่ะมันจะตามด้วยคำนามพหูพจน์คือคำนามที่มักจะเติม s ใช่ไหมพหูพจน์อะคำนามที่มักจะเติม s เช่น cars cats dog อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น much มันจะตามด้วยนามนับไม่ได้ฮะ much จะตามด้วย nominal นามนับไม่ได้ much ตามด้วยนามนับไม่ได้เช่น sugar น้ำตาลเราไม่ได้นับว่า1 2 3น้ำตาลหรือ time เวลาเราจะไม่นับว่า1 2 3เวลาจริงๆ time แปลว่าครั้งได้ถ้าแปลว่าครั้งเนี่ยถือว่านับได้เนาะแต่เนี่ยถ้าแปลว่าเวลาก็ใช้เป็น much ไปดังนั้น many เนี่ยตามด้วยพหูพจน์ส่วน much ตามด้วยนามนับไม่ได้การจะรู้ว่าอะไรนับได้นับไม่ได้ต้องเปิดอะไรต้องเปิดดิกนะหรือคำไหนเจอบ่อยก็ต้องจำไปอ่ะเดี๋ยวเบิร์ตค่อยๆแทรกให้เรื่อยๆส่วน several แปลว่าหลายครับคำนี้เนี่ยมันเป็น adjective นะเนื่องจากแปลว่าหลายอ่ะมันก็ต้องตามด้วยคำนามแบบพหูพจน์เช่น cars cats dogs friends แบบเนี้ยหรือ attempts ความพยายามหลายความพยายามสังเกตนะนามพหูพจน์มักจะเติม s จริงไหมนะครับทวนอีกรอบหนึ่ง rough แปลว่าหยาบหยาบคร่าวๆขรุขระก็ได้อันนี้มันเป็น adjective มันจะนำหน้าคำนามแบบไหนก็ได้เนาะคือต้องขึ้นอยู่กับความหมายเป็นหลักเนาะแต่ว่าถ้าเป็น every เนี่ยมันแปลว่าทุกๆมันจะล็อกไว้เลยว่ามักจะนำหน้านามเอกกับพจน์ส่วน many นำหน้านามพหูพจน์ much จะนำหน้านามนับไม่ได้ several อันนี้ด้วยความหมายของมันแปลว่าหลายอะมันก็เลยล็อกไงว่าเอ้ยต้องนำหน้าพหูพจน์ดังนั้นคำที่ไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่คือรับอันเดียวแปลว่าครูขระหยาบหยาบคร่าวๆอาจจะเป็นเอกพจน์ผู้พจน์นับไม่ได้ก็ได้หมดเลยแล้วแต่ความหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์เรานิดนึงสิในโจทย์เราเนี่ยช่องว่างอยู่หน้าคำว่า round ที่แปลว่ารอบแล้วเติม s ด้วยนะแสดงว่าเป็นพหูพจน์คำที่นำหน้าพหูพจน์ได้แน่ๆก็คือ didog several แปลว่าหลายรับได้ไหมรอบคร่าวๆต้องลองแปลดูว่าเหมาะสมหรือเปล่าเขาบอกกับเราแบบนี้ครับว่า The Executive Committee approved the budget proposal after the rounds of revision. Revision คือการปรับแก้ revision การปรับแก้มันจะมาจาก verb คือคำว่า revise ที่แปลว่าปรับแก้ฮะ round แปลว่ารอบๆ proposal แปลว่าการเสนอฮะข้อเสนอการนำเสนอ proposalการเสนอ proposal การเสนอเขาบอกว่าคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารเนาะเขาอนุมัติข้อเสนองบประมาณหลังจากมีการปรับแก้หลายรอบมากๆเลยหลายรอบต้องตอบเป็น several หลายรอบมีการปรับแก้รอบคร่าวๆมันแปลกๆไม่เอาแล้วกันส่วน B-boy กับ C-cat ผิดอยู่แล้วเพราะ every ตามด้วยเอกพจน์แล้วก็ muchตามด้วยนามนับไม่ได้แต่ rounds เนี่ยเป็นพหูพจน์ถ้าเป็นพหูพจน์ถือว่าอยู่ในโซนนับได้นะตอบเป็นข้อ didog ฮะ several ทวนอีกรอบหนึ่ง rough แปลว่าหยาบหยาบคร่าวๆครุขระ rough แปลว่าหยาบหยาบคร่าวๆครุขระ every แปลว่าทุกๆมักนำหน้านามและเอกพจน์ every นำหน้านามเอกพจน์ much นำหน้านามนับไม่ได้ much นำหน้านามนับไม่ได้ several แปลว่าหลายใช่ไหมนำหน้านามอะไรพหูพจน์ several นำหน้านามพหูพจน์เก่งมาก